สวัสดีค่ะรายการคติชนคนเอเชียจัดทำขึ้นโดยศูนย์คติชนวิทยาคณะอักษรศาสตร์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคติชนด้านต่างๆของชาวเอเชียสลับกับรายการคติชนคนสยามรายการวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำสัตว์มาแข่งขันนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชมนาถสิทธิสารรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะอักษรศาสตร์ซึ่งอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาภาษาตะวันออกนะครับอาจารย์จะเป็นคนมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประเพณีชนสัตว์นะคะของชาวญี่ปุ่นนะที่อาจารย์ไปทำวิจัยมาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะเป็นไงคะอาจารย์คะประเพณีชนสัตว์ของชาวญี่ปุ่นว่าจริงๆเราก็มีนะ คนไทย คนไทยเรามีชนวัวชนควายนะที่รู้จักกันนะ ชนไก่นี่รู้จักกันดีที่สุดคราวนี้ทางญี่ปุ่นเป็นไงบ้างคะเขามีประเพณีเหล่านี้อย่างไรบ้างชาวญี่ปุ่นนะคะมีประเพณีเกี่ยวกับการนำสัตว์มาแข่งขันตั้งแต่ประมาณมีประวัติมาความเป็นมาตั้งแต่ประมาณศตวรรษที่12แล้วนะคะก็จะพบว่าในภาพม้วนก็จะมีการเอาวัวมาชนกันนะคะมีการตีไก่ตีไก่หรือว่าเอาสุนัขมาแข่งกันมากัดกันอ๋อสุนัขมากัดกันด้วยความรู้ใหม่ค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนะคะก็มีประเพณีที่นำสัตว์มาแข่งขันอยู่มากมายนะคะที่น่าสนใจที่ดิฉันอยากจะนำเสนอในวันนี้ก็คือประเพณีเรื่องของการชนวัวชนวัวค่ะการชนวัวเนี่ยนะคะในปัจจุบันก็ยังมีการละเล่นแข่งขันอยู่ในถึง6จังหวัดของประเทศญี่ปุ่นทางไหนคะทางเหนือหรือทางตอนใต้หรือทางตอนกลางมีทั้งเหนือและใต้นะคะทั้งเหนือทั่วไปเลยทั่วไปค่ะแต่ว่าที่ยังเป็นที่นิยมกันมากแล้วก็มีคนไปชมกันอย่างเนืองแน่นในปัจจุบันเนี่ยจะเน้นไปทางตอนใต้นะคะที่จังหวัดคางโอชิมาคางโอชิมาอาจจะเคยได้ยินชื่อนะคะแล้วก็จังหวัดโอกินาวาโอกินาวาสองแห่งเนี่ยพอได้ยินชื่อของสองแห่งเนี่ยจะค่อนข้างเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันค่ะและชนวัวของเขาเนี่ยนะคะเอ๊ะมันเหมือนกับชนวัวภาคใต้ของเราบ้างไหมเนี่ยคล้ายๆกันมั้งมีส่วนคล้ายคลึงกันนะคะในเรื่องของการกติกาต่างๆนะก็คือก็จะมีการเอาวัวเนี่ยมาชนในสนามซึ่งก็มีสนามแข่งวัวมีสนามค่ะแล้วก็มีสนามก็ใหญ่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ20เมตรนะคะก็แล้วก็กติกาก็จะคล้ายๆกันก็คือว่าจะชนกันจนกว่าวัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะถอดใจหันหลังให้คู่ต่อสู้วิ่งหนีไปอันนี้ก็จะถือว่าแพ้นะคะอ๋อถ้าวิ่งหนีนะคะวิ่งหนีและชนทีละคู่ทีละคู่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จริงๆแล้วที่วันนี้ที่ฉันจะนำเสนอเนี่ยก็จะเป็นประเพณีการชนวัวที่เกาะโทคุโนชิมานะคะซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากเกาะฮอนชูของญี่ปุ่นไปทางใต้ประมาณ460กิโลเมตรนะฮะอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกเลยก็คือชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยไม่ค่อยมีการละเล่นอะไรนอกจากชนวัวเพราะฉะนั้นเป็นชาวนาหรือไงคะแถวนั้นเป็นทำเกษตรกรรมทำการเกษตรค่ะอากาศก็จะคล้ายๆกับบ้านเราอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีแค่ประมาณ21องศาเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำการเกษตรก็จะปลูกอ้อยนะคะมันสำปะหลังปลูกดอกไม้เมืองร้อนปลูกมะม่วงส้มแล้วเขาใช้วัวในการทำการเกษตรหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่วัวเนี่ยในอดีตเนี่ยมีบันทึกว่าเขาใช้ในการนำมาใช้ในการขนส่งพวกอ้อยขนลากอ้อยไปลากใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะก็ยังหลงเหลืออยู่เอามาใช่กลายเป็นกีฬาจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเรียนว่าวัวชนที่ใช้ในกีฬาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีเรียกว่าส่วนใหญ่คือเป็นส่วนน้อยมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงเนี่ยจะเป็นวัวเพื่อเลี้ยงเพื่อเอาไปฆ่าเพื่อจะเอาไปทำเนื้อมากกว่าใช่แบบเนื้อโกเบอะไรเงี้ยใช่ จริงๆค่ะอาจารย์คือวัวที่นี่เนี่ยจะส่งออกลักษณะลูกวัวแล้วก็ส่งไปขายในจังหวัดทั่วประเทศไปโกเบนะคะไป
เขาก็เลี้ยงวัวใช่ไหมคือส่งลูกวัวออกไปแล้วที่จังหวัดต่างๆเขาก็จะไปเลี้ยงให้โตไปขุนให้โตให้อ้วนเสร็จแล้วก็ส่งขายในน้ำของจังหวัดของเขาทั้งๆที่จริงๆแล้วนี่ลูกวัวเนี่ยส่งมาจากที่นี่ทำไมที่นี่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะฮะใช่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ค่ะก็จะมีการประมูลลูกวัวกันอายุไม่เกิน1ปีก็จะมาประมูลแล้ววัวที่เอามาชนเนี่ยค่ะเป็นวัวแก่หรือวัวลูกวัวคือวัวชนเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเลือกมาจากวัวเนื้อที่คนชาวบ้านที่เขานิยมกันเขาก็จะดูว่าหน่วยก้านเป็นยังไงนะคะก็จะมีลักษณะว่าวัวชนเนี่ยจะต้องดูแล้วตัวใหญ่นะคะแล้วก็ดูลักษณะเขาดีหรือว่าตัวผู้ใช่ไหมฮะตัวผู้ค่ะเป็นตัวผู้เอามาชนกันแล้วก็ดูสายเลือดด้วยว่าพ่อพันธุ์เคยมีประวัติชนวัวเก่งแล้วก็แม่ก็มีประวัติว่าแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะเขาก็ดูสายพันธุ์แล้วก็เป็นการคัดพันธุ์ก็คัดพันธุ์วิธีหนึ่งด้วยเนาะด้วยค่ะแล้วก็ราคาของวัวชนเนี่ยก็จะแพงประมาณ2เท่าของวัวเนื้อเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็สามารถเลี้ยงไอ้วัวเนื้อบางตัวเนี่ยนะคัดพันธุ์บางตัวเนี่ยแล้วก็เอามากลายเป็นวัวชนถูกต้องค่ะก็บางคนที่เขาเล่นนะคะเขาก็จะเลี้ยงไปควบคู่กันแต่ว่าจะมีความแตกต่างนะคะคือคนที่เลี้ยงวัวผลิตหรือเป็นชื่อคือหมายความว่าวัวผลิตเอาลูกเนี่ยนะคะก็จะค่อนข้างเลี้ยงอย่างเรียกว่าตามมีตามเกิดนะเลี้ยงในคอกใหญ่ๆ ในขณะที่เลี้ยงวัวเพื่อเป็นวัวชนเนี่ยเลี้ยงเหมือนลูกโอ้เหมือนบ้านเราเลยใช่ไหมเห็นบอกว่าทางใต้นี่แข่งวัวชนเขาก็ต้องรักแบบยิ่งกว่าภรรยาบอกว่านอนเฝ้าวัวมุ้งกลางนอนอยู่ด้วยกันอาหารก็ไม่เหมือนกันค่ะคืออาหารที่ให้วัวชนยิ่งเวลาช่วงใกล้แข่งขันเขาก็จะขุนอาหารมีให้กินไข่นะคะให้กินกล้วยให้กินอาหารดีๆนะคะเหมือนกับขุนคนให้อ้วนอย่างนั้นเหมือนนักซูโม่อย่างนั้นนะคะแล้วเขาแข่งวัวชนเนี่ยเขาเป็นพนันด้วยไหมอันนี้ก็คือแต่บ้านเราพูดออกนอกหน้าไม่ได้แต่ว่าเบื้องหลังก็คงจะมีคล้ายกันนะใช่ค่ะเพราะว่าชาวบ้านต้องเรียนตามตรงว่าเขาก็ไม่มีการละเล่นอย่างอื่นเพราะอยู่ในเกาะกลางทะเลนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่นอกจากจะบันเทิงก็สนุกสนานกันมีบางอย่างด้วยแหละเพื่อนๆด้วยกันนะคะแล้วคนการเล่นชนิดนี้ค่ะมีหลายอะไรนะจะบอกว่าหลายเจ้าไหมหรือยังไงเนี่ยพวกเลี้ยงวัวคือวิธีการแข่งขันก็จะเรียนว่าใน1ปีเนี่ยจะมีการแข่งขันครั้งใหญ่ๆเนี่ยปีละ3ครั้งนะคะก็จะมีในช่วงปีใหม่นะคะแล้วก็จะมีช่วงประมาณคนญี่ปุ่นเนี่ยจะหยุดยาวช่วงเดือนพฤษภาคมนะช่วงนั้นก็จะมีจัดแข่งใหญ่นะแล้วก็อีกครั้งนึงก็จะประมาณช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั่นจะเป็นนัดใหญ่ของชาวเกาะนะซึ่งก็จะมีคนมาดูกันแน่นขนาดนะคะเดี๋ยวอาจจะได้ชมในภาพนะหรือในวิดีโอคนเยอะมากนะคะนอกจากชาวเกาะแล้วก็จะมีชาวจังหวัดใกล้เคียงนะคะรวมทั้งชาวต่างประเทศอย่างเช่นดิฉันก็ไปดูกันอ๋อจะได้ไปชมมาแล้วค่ะเป็นพันเป็นหมื่นคนนะคะอาจเข้าไปในสนามกีฬาไหวเหรอรับคนเล็กมากเล็กๆแต่ก็อยู่กันแน่นบางทีก็ชาวบ้านก็ไปปีนต้นไม้ดูกันแบบบ้านเราแบบบ้านเรานะคะแล้วก็อันนั้นคือหมายถึงว่านัดใหญ่ๆนะส่วนนัดย่อยๆที่แข่งกันเองค่ะจัดกันเองโดยที่มีตัวตั้งตัวตีลุกขึ้นมาเชิญชวนเพื่อนๆมาแข่งกันก็มีนะคะจะจัดกันเองนี่จะเน้นในช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่จะว่างเว้นจากการเกษตรนะคะพอเขาว่างกันเขาก็จะมาแข่งกันก็เหมือนกันนะในลักษณะชาวนาใช่นะชาวนาพอว่างก็มีประเพณีการละเล่นนะคะนี้เขาแข่งกันนี่เขาใช้เวลาคู่หนึ่งนี่นานแค่ไหนฮะคือในการแข่งขันกันครั้งหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเล่าถึงวิธีการเปรียบวัวเปรียบวัวก็จะมีผู้จัดนะก็จะมีคนซึ่งเป็นผู้จัดอันนี้เราพูดถึงการแข่งเป็นแข่งนัดเล็กๆนะคะก็มีผู้จัดมีผู้เป็นตัวตั้งตัวตีก็จะเป็นคนประสานกับเจ้าของวัวต่างๆว่าสนใจจะมาแข่งไหมนะคะแล้วก็ในการแข่งขันหนึ่งนี่ก็จะไปถามกับเจ้าของวัวแต่ละคนว่าอยากจะแข่งกับใครนะคะซึ่งก็จะมีการ
ดูประวัติของวัวแต่ละตัวนะคะก็ผู้จัดอาจจะเสนอเองบ้างหรือว่าเจ้าของวัวก็อาจจะเสนอบ้างว่าเขาอยากจะแข่งกับใครนะคะก็จะพยายามเลือกคู่ที่มีความสามารถใกล้เคียงกันมีประวัติสูสีกันอันนี้พอได้สักประมาณ10คู่นะคะสมมุติก็จะกำหนดวันแล้วทุกคนก็จะเตรียมตัวนะคะก็จะเอาวัวของตัวเองไปซ้อมนะคะการซ้อมก็จะประมาณ1เดือนก่อนการแข่งขันนะคะก็อย่างเช่นพาไปเดินจูงออกกำลังกายริมชายหาดเพราะที่นี่เป็นเกาะนะคะแล้วก็อาจจะมีการซ้อมแข่งกับวัวซึ่งไม่ใช่วัวตัวจริงนะคะวัวรองเพราะว่าเดี๋ยวจะได้สู้เดี๋ยวเกิดบาดเจ็บขึ้นมาก็จะมีปัญหาก็จะลองมีการซ้อมกันนะคะตรงนั้นแล้วพอถึงวันจริงนะคะไปแข่งก็จะเรียงลำดับจากคู่ที่ยังไม่ค่อยเก่งไปก่อนพอคู่ที่แบบว่าต่างคนต่างก็มีประวัติดีก็จะเอาไว้เป็นคู่เอกเก็บไว้ทีหลังใช่แล้วก็ส่วนเวลาของการแข่งขันเนี่ยก็แล้วแต่บางคู่เนี่ยคือชนกันยังไม่ถึง3วินาทีก็รู้กันแล้วคือรู้ยังไงเขาเห็นหน้ากันเขาวิ่งหนีไปเลยก็มีอ๋อมันแพ้ทางกันไปเลยพอเห็นปั๊บหนีไปเลยค่ะหรือว่าบางคู่เขาก็คล้ายๆกับว่าแบบต่างก็ไม่ยอมกันก็จะงัดกันอยู่ตรงนั้นนะคะเอาเข่าใช่ไหมฮะชนกันแล้วก็บางทีเป็นชั่วโมงเอาเข่าชนอย่างเงี้ยนะอยู่กันดันกันอย่างนั้นเป็นชั่วโมงนะคะก็ต้องนั่งดูแล้วมีเชียร์ไหมมีค่ะมีเชียร์คือจะมีคนฝ่ายละ3คนนะคะซึ่งเราเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าเซโกไม่ทราบว่าจะเรียกภาษาไทยว่าอะไรเหมือนคนเชียร์วัวเชียร์วัวคือจะ3คนนี้ก็จะเป็นคล้ายๆพี่เลี้ยงคอยดูคอยกำกับวัวของตัวเองแต่ว่าจะลงสนามไปอยู่ใกล้วัวได้ทีละครั้งละ1คนแล้วก็แบบเหนื่อยก็มาผลัดกับอีกคนนึงนะคะก็คือจะเข้าไปอยู่ใกล้วัวตัวเองแล้วจะตบหลังแล้วก็สู้ออกเสียงฮ่าใช่เชียร์นะคะแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ไปแตะตัวคู่ต่อสู้นะคะก็จะเหมือนกับพยายามที่จะให้กำลังใจวัวตัวเองนะแล้วก็พอสมมติว่าวัวของตัวเองเนี่ยตะเลิดหนีไปก็ต้องไปมีหน้าที่คอยไปจับไว้ไม่ให้ไปชนคนดูอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องคอยคอนโทรลด้วยค่ะซึ่งแล้วยังไงถึงจะบอกว่าแพ้นอกจากมันวิ่งหนีไปแล้วมันเจอหน้าปั๊บมันหนีเลยนี่แพ้แน่แล้วก็มีกรณีที่เขาไปขวิดจนกระทั่งแบบเอซี่โครงฮาซี่เป็นฉีกเป็นทางนะคะหรือบางทีแบบอาจจะน่ากลัวนิดนึงบางทีแบบอวัยวะข้างในไส้ไหลออกมาก็มีก็เห็นอย่างนี้ก็ออกจะเป็นการทารุณสัตว์นะคะก็กรรมการมีกรรมการด้วยนะคะก็จะประกาศว่าพอเถอะเลยนะคะแต่เวลานี่จริงๆแล้วปล่อยเวลาตามสบายไม่มีการจำกัดเวลาจนกว่าจะอีกฝ่ายนึงจะแพ้หันหลังให้แล้วก็ไม่กลับมาอีกคือบางครั้งหันหลังไปแล้ววิ่งกลับมาอีกก็มีนะถ้าอย่างนั้นยังอยู่ในเวลาที่กำหนดนะคะก็อนุญาตให้แข่งต่อเพราะฉะนั้นชนวัวนี่ไม่มีเวลาที่แน่นอนไม่มีเวลาแน่นอนนั่งเฝ้าไปสิถ้าเกิดมันเอาเขาอย่างนั้นสู้กันอยู่นั่นชั่วโมงหนึ่งค่ะดิฉันก็มีโอกาสได้ไปชมหลายครั้งอยู่ 7-8 ครั้งบางครั้งตั้งแต่เช้านั่งถึงเย็นยังไม่จบ10คู่ก็ต้องดูจนจบเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ไม่กลับกันแล้วเวลาแล้ววัวเขาเนี่ยเขาตั้งชื่อแบบบ้านเราไหมมีชื่อเรียกแบบบ้านเราเนี่ยก็มีหน้าแปลกนิดนึงค่ะคือเขามีชื่อนะคะแต่ว่าเหมือนกับจะคล้ายๆเป็นฉายาเฉพาะเจ้าของคนนั้นพอแล้วมันมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันด้วยพอเปลี่ยนมือเจ้าของก็มีการเปลี่ยนชื่อไปอีกบางครั้งแล้ววัวมันจะจำชื่อมันได้เหรอถ้าเปลี่ยนชื่อมันอ่ะยังก็ไม่ค่อยแน่ใจตรงนั้นเหมือนกันว่ามันจำมันรู้ได้ยังไงว่าเจ้าของเรียกใครอยู่แต่ก็เหมือนกับรู้นะคะถ้าเลี้ยงกับรู้ใจกันแล้วเขาต้องมีสมุนไพรไหมใช้ยาสมุนไพรทาวัวเหมือนกับบ้านเราไหมก็มีค่ะแล้วมีมนต์คาถาไหมอ๋อมีแน่นอนอันนี้ก็มีเหมือนกันก็อย่างเช่นเขาจะมีการเหลาเขาวัวให้แหลมด้วยก่อนที่จะแข่งนะคะก็จะมีการใช้ขวดเบียร์เนี่ยเอาไปตีให้แตกนะคะที่ให้คมไอ้เหลาว่าวอ่ะใช่แล้วก็มาฝนมันให้ไม่แหลมเลยนะคะ
คือดูแล้วอาจจะทารุณหรือเปล่าที่เอาทำให้แหลมเดี๋ยวมันขวิดกันแล้วเดี๋ยวให้เกิดบาดแผลแต่นี่เขาก็ให้เหตุผลว่าการที่ทำแบบนั้นเนี่ยจะทำให้วัวเจ็บแล้วจะได้หนีไปเร็วๆจะได้แยกกันเร็วขึ้นไม่ต้องการทรมานไม่อยากให้ทรมานน้อยลงเขาก็ว่าอย่างนั้นนะแต่ดูแล้วก็น่าหวาดเสียวเหมือนกันนะคะทีนี้ในการที่จะเลือกวันที่จะฝนหรือว่ารับเขาวัวเนี่ยก็มีการเลือกวันต้องเลือกวันที่แบบคลื่นแบบวันที่เขาเรียกอะไรน้ำขึ้นวันน้ำขึ้นวันน้ำขึ้นมันเกี่ยวอะไรกับเขาวัวก็เป็นความเชื่อของเขาเชื่อว่าแบบนั้นเป็นวันดีใช่ไหมวันดีนี่น้ำขึ้นไม่มีฤกษ์ของเขาอะฮะก็จะมีเคล็ดหรือว่าเรื่องสมุนไพรก็มีบ้างเวลาเจ็บป่วยเวลาปวดเจ็บก็จะเอาหญ้าพื้นบ้านของเขามาปกแผลนะคะหรือว่าเขาก็มีเคล็ดว่าเวลาก่อนที่จะลงแข่งเนี่ยคือที่เกาะเนี่ยจะมีวัวพิษอยู่นะฮะมีไม่พูดโทษวัวพิษขอโทษงูพิษอ๋องูพิษมีงูพิษอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะไปจับมาแล้วก็เอามาไว้ในคอกวัวเขาก็จะถือเคล็ดว่าคืองูเนี่ยจะช่วยป้องกันพยันตรายที่จะมาเป็นเหมือนเครื่องรางใช่ค่ะมาทำร้ายวัวอ๋อนึกว่าเอ๊ะเอามาทำอะไรในคอกวัวนึกว่าเอาพิษมาใส่ที่เขารีดพิษมาใส่เขาคืออาจจะมีบ้างเหมือนกันที่กลั่นแกล้งกันมีไหมในอดีตเคยได้ยินข่าวว่ามีการกลั่นแกล้งกันแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าจะเอางูไปปล่อยเพื่อที่จะมากัดคนที่จะมาแกล้งนะคะนี่เป็นเรื่องเคล็ดของเขาเชื่อว่าเอางูชนิดนี้เนี่ยงูพิษเนี่ยมาไว้ในเล้าในคอกวัวแล้วมันจะช่วยป้องกันเครื่องรางเป็นเครื่องรางทำเป็นเสมือนเป็นเครื่องรางป้องกันอ๋ออันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกค่ะน่าแปลกก็มีความเชื่อความเชื่อค่ะมีความเชื่อเหมือนกันไม่ใช่แล้วเวลาเอาวัวออกจากคอกจะไปสนามค่ะต้องมีไหมเดินวนซ้ายวนขวาก็มีค่ะมีก็มีดูเวลานอนค่ะมีการดูฤกษ์นะคะแล้วก็บางบ้านก็มีการไปบนบานที่ที่สุสานบรรพบุรุษขอพรนะคะขอให้วัวแข่งชนะแล้วก็ไม่บาดเจ็บนะคะหรือว่าก่อนที่จะออกจากคอกนี่ก็จะมีการเดินวนรอบคอกวนซ้าย3รอบรู้สึกประเพณีของทุกชาติเลยนะจะมีคติความเชื่ออย่างเงี้ยที่เป็นของชาวนาเนี่ยใกล้เคียงกันใช่ค่ะนะใกล้เคียงกันต้องมีการถือฤกษ์ถือยามมีเคล็ดมีรางมีถือเคล็ดถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะโอ้แล้วก็พอวัวไปแข่งแล้วก็ถ้าวัวชนะแล้วทำไงวัวชนะที่นี่เนี่ยพอชนะก็จะมีการฉลองกันในสนามนะคือก็จะมีการร้องส่งเสียงแสดงความยินดีภาษาชาวบ้านเขาภาษาของชาวถิ่นเขาจะพูดว่าไวโดแล้วก็จะชูมือเชียร์แบบชัยโยก็ร้องไวโดแล้วก็จะเอากินเหล้าก่อนเดี๋ยวในสนามก็จะเอาเด็กๆขึ้นไปขี่เด็กที่เกี่ยวข้องขึ้นทุกคนอยากมากอยากขึ้นไปขี่บนหลังวัวที่ชนะแล้วก็แบบถ่ายรูปกันนะก็จะสนุกสนานกันอยู่ตรงนั้นจนกว่าจะคู่ใหม่เข้ามานะแล้วก็คืนนั้นก็แน่นอนก็ฉลองกันถึงเช้าอย่างนี้ให้วัวกินเหล้าไหมวัวนี่ไม่แน่ใจว่ากินหรือเปล่าแต่ว่าก็มีบ้างเหมือนกันที่มีการเอาเหล้าเอาเบียร์ไปราดบนเขาบนเขาเป็นการแสดงความนะแสดงว่าเขาชนะเลิศแต่แพ้แล้วนี่น่าสงสารเออแล้วตัวแพ้เป็นยังไงคือชาวบ้านที่นี่ไม่ชอบวัวแพ้ดิฉันเคยไปเก็บสถิติมาก็คือว่าส่วนมากแล้วเนี่ยแพ้ไม่เคยแพ้เลยกับแพ้หนึ่งครั้งเนี่ยมีถึง 85% คือพอแพ้ติดกันปุ๊บเนี่ยเขาขายเลยขายไปทำเนื้อขายก็อาจจะยังไม่ทำเนื้อก็อาจจะขายไปแข่งที่อื่นเผื่อไปแข่งที่โอกินาว่าเผื่อจะดีขึ้นเผื่อจะไม่ตื่นสนามอะไรนะคะหรือไม่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปขายเอาไปทำเนื้อเลยทำเนื้อเลยคือไม่เลี้ยงวัวแพ้ไม่เลี้ยงคือแล้วราคาจากที่เคยเป็นอาจจะเป็นแสนเป็นล้านบาทก็ตกมาเหลือไม่กี่หมื่นก็มีก็คือน่าสงสารค่ะสำหรับผู้แพ้ค่ะคือเวลาได้รับความรักก็รักเหมือนลูกพอแพ้นี่ก็ไม่มีค่าเลยน่าสงสารค่ะสำหรับวัวแพ้เนาะค่ะแล้วก็แล้วเจ้าของวัวกับวัวเนี่ยค่ะเขาจะมีความสัมพันธ์อะไรกันไหมมีเหมือนกับว่าคือพอเลี้ยงเหมือนเลี้ยงมากๆใช่ไหมแล้วเขาอย่างไรฮะสมมติวัวชนะวัวตัวชนะเนี่ยเขาจะเลี้ยงไปจนกระทั่งแก่ไหมค่ะ
คือถ้าชนะมีกรณีที่เป็นแชมเปี้ยนนะคะเป็นแชมเปี้ยนกองการแข่งขันนัดใหญ่ๆเนี่ยติดต่อกันหลายสมัยก็จะไม่ฆ่าทิ้งหรือไม่ขายให้ใครแต่ว่าเลี้ยงเอาไว้เป็นพ่อพันธุ์ก็มีนะคะแต่ว่านี่มีน้อยค่ะเพราะว่าการเลี้ยงเนี่ยเนื่องจากว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงนะเนื่องจากเราไม่ได้เลี้ยงแบบตามมีตามเกิดหรือต้องดูแลอย่างดีเลยแล้วอยู่ในคอกอย่างดีนะคะบางบ้านมีกล้องวงจรปิดติดไปด้วยดูตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็ถ้ายิ่งชนะยิ่งมีราคาก็ขายได้ราคา ไม่เลี้ยงเก็บไว้เลยเหรอก็คนหนุ่มๆสาวก็อาจจะขอโทษค่ะก็จะมีการเลี้ยงไว้เพื่อขายทำราคาแต่ว่าแต่ก็มีบ้างที่กรณีที่เลี้ยงไว้เป็นพ่อพันธุ์ส่วนมากจะเป็นคนที่มีในฐานะนิดนึงมีฐานะหน่อยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอแพ้เขาก็จะขายไปก่อนที่ราคาจะตกไปมากกว่านี้แล้วก็ไปซื้อตัวใหม่มาเป็นลักษณะของการเลี้ยงเพื่อแข่งขันโดยเฉพาะนะมันไม่ใช่เลี้ยงแบบเกษตรกรรมแบบเดิมใช่ค่ะคือมีจะรักก็ต่อเมื่อชนะชนะทำชื่อเสียงให้กับตัวเองแหมเกิดมาเป็นวัวชนญี่ปุ่นนี่น่าสงสารเขาพอๆกับของเราเอ๊ะเขามีชื่อโดยเฉพาะไหมมีชื่อแบบชื่อตั้งชื่อเป็นพิเศษไหมฮะสมมติชื่อพิเศษอย่างเงี้ยแล้วเป็นสไตล์ของชื่อของวัวชนมีไหมครับหรือไม่ใช่ชื่อของวัวชนบางไม่มีลักษณะเฉพาะนะคะที่เคยได้ยินก็ส่วนมากจะเป็นก็จะเป็นสมมติว่าสปอนเซอร์หรือเจ้าของเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทก็อาจจะเอาชื่อบริษัทตัวเองมาตั้งนะคะแล้วก็สมมติเป็นตัวแรกก็ชื่อบริษัทเบอร์หนึ่งก็มีหรือว่าเบอร์สองอะไรเงี้ยนะคะตั้งเป็นอุตสาหกรรมมากเลยนะเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็ชื่อตัวเองก็มีบ้างหรือว่าตั้งชื่อตามลักษณะของวัวนี่พ่อแด่นวัวบางตัวหรือเขาเก๋หน้าเหมือนแพนด้าตั้งชื่อแพนด้าก็ชื่อแพนด้าอย่างเงี้ยแหละมีวัวชื่อแพนด้าก็มีวัวชื่อแพนด้าก็มีก็น่ารักดีแล้วที่น่าสนใจก็คือวัวเนี่ยนะคะที่ดังเนี่ยชาวบ้านโดยเฉพาะยิ่งคนหนุ่มสาวจะชอบมากกว่านักร้องอีกเป็นแฟนวัวได้แฟนคลับเป็นแฟนคลับคือวัวสมมุติว่าเวลาพาไปเดินเล่นตามชายหาดก็จะมีเด็กๆเนี่ยเข้าไปขอถ่ายรูปด้วยก็เดินตามแล้วเขาตกแต่งวัวไหมแบบบ้านเรานี่แหมวัวชนะเขาจะใส่มลัยใส่อะไรค่ะค่ะก็จะมีเหมือนกับคล้ายๆกับการแต่งตัวให้นักซูโม่คือจะเอาผ้าคลุมผ้าคลุมหลังซึ่งตรงผ้าก็จะปักลวดลายสวยงามเป็นพิเศษแต่ว่าจะไม่เหมือนบ้านเราที่เอาพวงมาลัยเอาอะไรมาสวมกับเขาก็ไม่มีขนาดนั้นค่ะนะคะก็น่าสนใจมากเลยแม้ถ้าเกิดเป็นบัวเนี่ยต้องเป็นผู้ชนะอย่างเดียวใช่ค่ะถ้าเป็นผู้แพ้เนี่ยใช่ค่ะแล้วเป็นลักษณะอย่างนั้นโดยธรรมชาติของการแข่งกีฬาทุกชนิดของญี่ปุ่นนะใช่ไหมคือวัวชนนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าโดยแต่เดิมเนี่ยวัวเป็นปศุสัตว์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือความรักเนี่ยก็ให้ได้เหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงเมื่อชนะแต่ว่าพอแพ้ขึ้นมาเขาก็จะหันกลับไปมองว่ามันก็คือปศุสัตว์คือก็เกิดมาเพื่อที่จะถูกมนุษย์เอาไปบริโภคตรงนั้นฉันก็มองว่าเป็นจุดที่ต่างกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปเพราะสัตว์เลี้ยงทั่วไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็รักเราก็ดูแลไปจนกระทั่งตายใช่ไหมแต่ว่าวัวเนี่ยด้วยความที่มีทั้งวัวที่ถูกเลี้ยงมาเพื่อเอาไปฆ่ากินอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเอามันมาเล่นเอามาชนมาเป็นเกมกีฬาพอถึงจุดหนึ่งเมื่อมันหมดค่าในฐานะเป็นนักกีฬาอีกต่อไปก็กลับไปเป็นปศุสัตว์อีกซึ่งดิฉันก็มองว่าเป็นความพิเศษของสัตว์ที่เป็นปศุสัตว์เป็นปศุสัตว์นะคะซึ่งจะต่างจากสัตว์เลี้ยงที่สัตว์เลี้ยงของพวกเกษตรกรรมใช่ค่ะนะฮะที่เราเลี้ยงเขาแบบมีบุญคุณใช่นะถ้าเป็นเลี้ยงเพื่อเกษตรกรรมนะเราก็จะเลี้ยงเขาจนกระทั่งเขาตายนะฮะของคนไทยเนี่ยนะทำบุญให้ด้วยนะนะฮะเลี้ยงวัวนมทั้งหลายเนี่ยนะฮะตายแล้วก็ยังทำบุญให้อีกนะคะ
ก็ถือว่าเป็นสัตว์มีบุญคุณใช่นะคะอันนี้ก็เป็นวิถีของสัตว์ที่เลี้ยงแบบปศุสัตว์ค่ะนะคะอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีการชนบัวไม่รู้ใครได้ใครให้อิทธิพลใครนะหรือว่ามันเป็นลักษณะของชาวนาทั่วไปก็ไม่ทราบเนาะคือจริงๆพูดถึงความเป็นมาก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะคะว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่มาเอาจากทางใต้ไปเหรอก็ญี่ปุ่นก็สัมพันธ์กับทางใต้จะโยงเหมือนกันว่าเอ้ยก็มันมีจุดที่ร่วมกันหรือเปล่าระหว่างญี่ปุ่นกับไทยเพราะว่าที่สังเกตดูคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทางตอนใต้เนี่ยส่วนมากจะเป็นการละเล่นของชาวเกาะหรือไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ริมทะเลซึ่งของเราก็จะเป็นเน้นทางใต้เหมือนกันก็พยายามคิดว่าในอนาคตอาจจะมีการศึกษาเปรียบเทียบว่าทำไมถึงต้องเน้นของคนที่อยู่ริมทะเลหรือว่าอยู่บนเกาะอันนี้น่าแปลกชาวเกาะสมุยก็ได้ยินว่ามีทางภาคใต้ในชนวัวเอาชนควายชนสัตว์นะคะก็น่าสนใจแล้วเราก็มีความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นพอสมควรนะไก่ชะมงชะมุอะไรก็ไม่รู้นะไก่นี่ก็นะไก่หลายอย่างชะมุใช่ไหมเป็นอะไรไก่แจ้หรืออะไรไก่ชนใช่ไหมฮะเอามาจากสยามไก่ชะมุในสยามใช่ไหมฮะแล้วก็มีความสัมพันธ์มาด้วยกันในอดีตนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วว่าชนวัวภาคใต้นะน่าจะได้เอามาเปรียบเทียบดูเนาะกับชนวัวของทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะเป็นกลุ่มพวกเกษตรกรที่อยู่ริมชาวเกาะเหมือนกันไม่รู้มีธรรมเนียมอะไรได้ถ่ายทอดธรรมเนียมประเพณีคล้ายต่อกันหรือเปล่าเพราะอย่างนี้ตอนสมัยก่อนเราก็รู้ว่าเขาก็เดินเรือค้าขายกันนะคะก็สืบประวัติของญี่ปุ่นย้อนกลับไปได้ถึงประมาณเมื่อประมาณ 3-400 ปีก่อนซึ่งช่วงนั้นก็น่าจะมีการติดต่อค้าขายกับไทยแล้วนะคะแต่ดิฉันก็ยังไม่ได้ศึกษาลงไปอย่างลึกซึ้งว่ามาสมัยพันธุ์อะไรหรือเปล่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะอะไรนะออกยาเลยนะเสนาพิมุขหรือเปล่าเนาะที่ไปปกครองเป็นอะไรอยู่นครศรีธรรมราชเป็นเจ้าเมืองนครนะคะอาจจะถ้าได้ศึกษาต่อไปนะคะก็คงจะได้ค้นพบความสัมพันธ์นะว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์นะอาจจะลึกเข้าไปถึงประเพณีเนาะการโดยเฉพาะการละเล่นชนสัตว์นะที่ทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นก็มีบางอย่างที่คล้ายคลึงนะคะคล้ายคลึงกันแล้วนอกจากนี้นอกจากในอดีตแล้วเนี่ยนะคะความสัมพันธ์กับต่างประเทศเนี่ยก็ปัจจุบันมีการเอาออกไปแข่งกับชาติอื่นด้วยอ๋อเหรอบัวเนี่ยเหรอฮะบัวเนี่ยค่ะของญี่ปุ่นค่ะแล้วเข้าไปแข่งที่ไหนเคยมาแข่งบ้านเราไหมไม่เคยประมาณช่วงประมาณปี2000คริสตศักราช2000ต้นๆเนี่ยนะคะเห็นว่าเอาไปแข่งที่เกาหลีไม่ไกลนะไม่ไกลต่อกันก็ขนใส่เรือไปแข่งเกาหลีแล้วก็เกาหลีก็มีแหละฮะก็มีเหมือนกันก็น่าสนใจก็อาจจะพอขนไปแล้วค่าใช้จ่ายสูงก็ทิ้งไว้ที่นั่นเลยไม่เอากลับมาเป็นบัวเกาหลีอ่ะคราวนี้เราก็ได้รู้ว่าพ่อพันธุ์เนี่ยอาจจะเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยมันนี่คือการถ่ายทอดนะฮะการถ่ายทอดพันธุกรรมต่อกันไม่รู้เราวัวเกาหลีวัวไทยภาคใต้หรือวัวญี่ปุ่นนะฮะมันก็ทำให้เกิดมันก็มีประเพณีเหล่านี้แต่ว่าเกาหลีเนี่ยก็เห็นว่าเกิดขาดตอนไปเพราะว่าเกิดโรควัวบ้าระบาดก็เลยห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกประเทศก็น่าเสียดายว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการแข่งเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วอ๋อไม่มีแล้วแต่ได้ยินว่าที่เกาหลียังมีอยู่นะฮะอาจารย์มีชนวัวเหมือนกันโอ้ตายน่าทำวิจัยนะอาจารย์น่าเปรียบเทียบนะน่าเปรียบเทียบที่เห็นว่าใช่เผลอๆฟิลิปปินส์มีหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะน่าจะมีนะเขาก็มีควายเขามีควายนะควายกับวัวประเทศนี้นะฮะก็วัวก็ต่างกันด้วยของเราก็มีเป็นวัวมีโหนกใช่ไหมฮะก็น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบไทยอาจจะเป็นฟิลิปปินส์ด้วยวัวอาเซียนวัวอาเซียนน่าทำนะคะน่าสนใจทีเดียวนะคะก็ในญี่ปุ่นในเกาหลีต่างๆก็คิดว่าในอนาคตถ้ามีการเปรียบเทียบกันนะคะเราคงจะได้เห็นภาพรวมของการละเล่นการแข่งขันของชาวเอเชียนะคะตามหัวเรื่องของรายการนะคะติชนคนเอเชียได้อย่างชัดเจนแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้อง
อาจารย์ก็มาเล่าเรื่องสนุกๆให้เราฟังนะคะแล้วก็มีนะมีวิดีโอมีอะไรที่จะทำให้เราได้เห็นนะฮะภาพของการเล่นชนิดนี้ซึ่งกลายเป็นการเล่นแข่งขันและท้ายที่สุดก็กลายเป็นกีฬาด้วยซ้ำไปนะคะต่อไปข้างหน้ากีฬาพื้นบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้นะคะขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะThank you.